This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนที่ติดตามช่องเคนดีมีเหมือนกันก็คือเราน่าจะเป็นคนที่อยากเรียนรู้อยู่เรื่อยๆไม่ได้บอกว่าเรียนรู้ตลอดเวลานะครับอาจจะฟังดูเหนื่อยเกินไปแต่ว่าเราอยากเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าอะไรเราก็อยากรู้ว่ามีอะไรที่เราสามารถทําให้ได้ดีขึ้นบ้างมีอะไรที่เราสามารถแก้ไขจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งได้บ้างนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนรู้มันสนุกแต่ตายมันไม่ใช่การแบบนั่งท่องตําราแล้วเอาไปสอบอย่างเดียวแต่ว่าเราเรียนรู้จากการพูดคุยจากการฟัง จากการดูจากการ make friends นะครับหรือว่าจากการตั้งข้อสังเกตต่างๆได้วันนี้เราก็เลยอยากจะนำเอพิโซดที่เป็นหนึ่งในเอพิโซดโปรดของผมมากๆเลยเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของการที่คนเรามีบุค,คลิกที่ต่างกันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทำให้เรามีสไตล์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัวนั่นก็อาจจะแปลว่าคุณไม่เหมาะกับการอ่านก็ได้นะ คุณอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การอ่านหรือว่าทําไมฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจนั่นอาจจะแปลว่าคุณไม่ควรจะเรียนรู้ด้วยการฟังแต่ควรจะเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นในเอพิสซดนี้น่าจะทําให้คุณได้ค้นพบตัวเองผ่านควิสบางอย่างของเรานะครับตอบคําถามเหล่านี้เพื่อค้นพบว่าคุณเป็นคนที่มีสไตล์การเรียนรู้อย่างไรไปดูกันครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้จะชวนมาทําแบบทดสอบสนุกๆก,กันนะครับผมไปเจอโดยบังเอิญตอนเสิร์ชเรื่อง learning style คือไปได้ยินมาจากไหนไม่รู้แล้วผมก็บอกเฮ้ยจริงด้วยคือเขาบอกประมาณว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องสมมติอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาต้องเขียนออกมาครับไม่งั้นเขาจะจำไม่ได้ซึ่งเราก็แบบเอ้ย e เราก็เป็นเหมือนกันเนาะเออเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ เรียนรู้ด้วยวิธีไหนเราจะดีที่สุดเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าเขามีหลายแบบนะครับคนที่เรียนรู้ด้วยการอ,อ่านคนที่เรียนรู้ด้วยการฟังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราอยากจะรู้ว่าแล้วเราล่ะเป็นคนที่ต้องเรียนรู้แบบไหนนะครับก็ไปเจอแบบทดสอบอันนี้ what's your learning style มีทั้งหมด20คําถามนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับข้อ1ครับ what kind of book would you like to read for fun for fun ก็คืออ่านสนุกสนุกอ่านเพลินเ,น,เนนะครับข้อ A ครับหนังสือที่มีรูปเยอะ ข้อ B หนังสือที่มีแต่ตัวหนังสือหรือข้อ C หนังสือประเภทกิจกรรมหรือว่าเล่นเกมพวก crossword puzzle หรือว่าเติมคำวงหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่หรืออะไรประมาณนี้นะครับ A. B. หรือ C. ครับข้อ 2. ครับ when you're not sure how to spell a word what are you most likely to do ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าคำไหนสะกดยังไงส่วนใหญ่เราจะทำยังไงครับ ข้อ A write it down to see if it looks right ก็คือลองเขียนออกมาแล้วดูซิว่าหน้าตามันหน้าตามันเข้าท่าหรือเปล่าหน้าตามันน่าจะถูกหรือเปล่ากับข้อ,อ2 spell it out loud to see if it sounds right อันนี้ก็คือพูดสะกดออกมาเลยเช่น cat cat ใช่ป่าวะอ๋อใช่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าข้อ3 trace the letters in the air เขาเรียกว่า fingerspelling นะครับก็คือ พยายามจะสะกดโดยการใช้นิ้วลากไปบนอากาศครับตัว C ตัว A ตัว T แต่มือต้องไปด้วยนะครับคุณเป็นแบบไหน A B หรือ C ครับข้อ3ครับสมมุติว่าไปชอปปิ้งนะครับไปซื้อเสื้อผ้าแล้วกำลังต่อแถวเตรียมตัวจะจ่ายตังนะครับ What are you most like l y to do while you're waiting ตอนที่กำลังรอจ่ายเงินคุณมักจะทำอะไรข้อ A มองไปรอบๆข้อ B ครับ คุยกับคนที่เข้าแถวอยูย่ไกลๆหรือข้อ C fidget or move back and forth คําว่า fidget f, get, f i d g e t ก็แปลว่ายุกยิกไปมาคุณมักจะเป็นแบบไหนครับข้อ a ข้อ b หรือข้อ C ข้อ4นะครับ when you see the word cat what do you do first เวลาคุณเห็นคำว่า cat c a t cat เป็นคแมวเนี่ยนะครับคุณมักจะทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกเลยครับข้อ a ครับ picture a cat in your mind เห็นภาพแมวในหัวก็เลยข้อ B say the word cat to yourself พอเห็นคาว่า cat ปั๊บเราก็จะพูดกับตัวเองว่า cat อย่างนี้หรือข้อ C think about being with a cat ก็คือเห็นภาพตัวเองตอนอยู่กับแมวไม่ว่าจะเป็นกำลังเกาคางกำลังเล่นลูกบอลกับมันหรืออะไรก็ตามที่ A, B, หรือ C ครับข้อ5นะครับ what's the best way for you to study for a test การอ่านหนังสือสอบที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับคุณคือวิธีไหนข้อ A อครับอ่านหนังสือสอบก็คือต้องอ่านหนังสือสอบครับต้องอ่านด้วยตัวเองต้องรีวิวเลคเชอร์ที่จดไว้ด้วยตัวเองต้องเห็นรูปต้องดูชาร์ตนะครับหรือข้อ B Have someone ask you questions that you can answer out loud ใช้วิธีนั่งติวกับเพื่อนให้เพื่อนถามคำถามแล้วเราก็ตอบนะครับหรือข้อ4 Make up index cards that you can review ต้องนั่งทำเขาเรียกอะไรเป็นอินด x c ์การก็คือเป็นการ์ดใบเล็กๆนะครับแล้วแต่ละการ์ดก็แบ่งไว้ว่าสมมุติอันนี้เป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการกินอีกใบหนึ่งอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ if 3แบบอีกการ์ดหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของกริยา3ช่องอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องลงมือทำเองข้อ A, ข้อ b หรือว่าข้อ C ครับข้อ6นะครับ what's the best way for you to learn about how something works วิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการที่จะค้นหาคำตอบว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้มันทำงานยังไงเช่นเครื่องอะไรสักเครื่องหนึ่งอาจจะเป็นคอมใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับหรือว่าเป็นแก๊ดเจ็ตใหม่สมาร์ทวอชหรือว่าวิดีโอเกมนะครับเล่นยังไงวิธีที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรข้อ A. Get someone to show you ให้คนสาธทิ่ให้ดูครับข้อ B ครับ read about it or listen to someone explain it หาคู่มืออ่านเอาเองเลยเซิร์ช Google นะครับหรือว่าให้ใครสักคนที่เขาทำเป็นอธิบายให้ฟังหรือข้อ4 figure it out on your own figure it out ก็แปลว่าหาวิธีด้วยตัวเองไม่ปรึกษาใครไม่มีตำราอ้างอิงไม่ต้องไปถามใครทั้งสิน้นแต่ชอบที่จะค้นหาวิธีด้วยตัวเองข้อไหนครับ A,B, หรือ C เลือกเลยนะครับข้อ7ครับ สมมติเมื่อคืนไปนงานปาร์ตี้นะครับสิ่งที่คุณน่าจะจดจำได้มากที่สุดในวันรุ่งขึ้นคืออะไรใน3ามเรื่องนี้ข้อ A ครับผู้คนจำหน้าคนได้ว่าเจอใครบ้างข้อ B the music จำได้ว่าได้ยินเพลงอะไรบ้างหรือข้อ4 the dance moves you did and the food you ate จำได้ว่าออกไปเต้นท่าไหนาหรือว่าจำได้ว่ากินอะไรไปบ้างข้อ A ข้อ B หรือว่าข้อ4 ข้อ8นะครับ What do you find most distracting when you're trying to study ตอนที่เรากำลังตั้งใจอ่านหนังสือท่องหนังสือหรือว่าตอนกำลังตั้งใจเรียนเนี่ยสิ่งที่คุณจะรู้สึกว่ากวนประสาทลบกวนสมาธิที่สุดคือเรื่องอะไรครับ A. People walking past you มีคนเดินไปเดินมาหงุดหงิดลำคาญเสียสมาธิที่สุดหรือข้อ B Loud noises เสียงดังอะไรก็ได้แต่อย่าให้ได้ยินเสียงที่มัน รบกวนเชียวนะจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยหรือข้อ C An u n comfortable share ภาพได้เสียงได้แต่ถ้าเกาอีนั่งไม่สบายเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยข้อไหนครับ A, B, หรือ C เลือกข้อที่เป็นมากที่สุดนะครับข้อ9ครับ when you're angry what are you most likely to do ส่วนใหญ่เวลาโกรธคุณมักจะเป็นยังไงมักจะทำอะไรบ่อยที่สุดนะครับข้อ A คือ Put on your mad face ทำหน้างิกทำหน้าโกรธทำหน้าบึง้งให้ทุกคนเห็นว่าโกรธแล้วนะเขาบี e l l and scream โวยวายครับโวกเวกโวยวายตะโกนตะเบงดา่าต้องส่งเสียงออกมาระบายออกมานะครับหรือข้อส slam doors ไม่รู้ละเดินเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูปังต้องมีแอคชั่นอะ คุณเป็นแบบไหนครับ A B หรือ C เลือกข้อที่เป็นบ่อยที่สุดนะครับข้อสิบแล้วครับ When you're happy what are you most likely to do แล้วเวลามีความสุขละครับเวลาแฮปปี้คุณมักจะเป็นยังไงข้อ A smile from ear to ear ยิ้มแฉ่งข้อ B ครับ talk up a storm อันนี้เป็นสำนวนนะครับ talk up a storm s t o r m ที่แปลว่าพายุเนยนะครับก็น่าจะเดาออกนอะก็คือพูดไม่หยุด พูดมากนั่นเองนะครับเวลาแฮปปี้นี่คือเมาส์แตกเลยนะครับหรือข้อ4ครับ act really hyper กระโดดโลดเต้นอยู่ไม่สุกมือไม้ออกคุณเป็นแบบไหนมากกว่ากัน A, B, หรือ C ข้อ11ครับ when in a new place how do you find your way around สมมติว่าถ้าต้องไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนคุณจะทำความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆยังไงโดยส่วนใหญ่นะครับข้อ A เดินหาแผนที่ก่อนเลยครับมีแผนที่อยู่ตรงไหนเสิร์ช Google Ma p ก่อนเลยครับที่นี่มันคือที่ไหนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนบ้างหรือข้อ b ask someone for directions เดินเหมือนกันแต่ว่าเดินหาคนครับเราถามเขาว่าพี่ครับห้องน้ำอยู่ตรงไหนพี่ครับร้านหนังสืออยู่ตรงไหนพี่ครับชั้นสองมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับหรือข้อ4ครับ start walking around until you find what you're looking for ไม่ถามใครทั้งสิน้นไม่ดูแผนที่ด้วยแต่ชอบที่จะเดินวนไปเรื่อยๆแล้วหาทางของตัวเองครับชอบผจญภัยเดินดูเองดีกว่าว่าอะไรอยู่ตรงไหนคุณเป็นแบบไหนบ่อยที่สุดข้อ12ครับ3วิชานี้วิชาไหนที่คุณโปรดที่สุดครับ Art class วิชาศิลปะ Music class วิชาดนตรีหรือ Gym class วิชาพละครับข้อ A ข้อ B หรือว่าข้อส ข้อ13ครับ when you hear a song on the radio what are you most likely to do เวลาได้ยินเพลงส่วนใหญ่คุณทำยังไงครับข้อ A ภาพเด้งขึ้นมาในหัวเลยครับว่ามิวสิกวิดีโอเป็นยังไงหรือเราเห็นภาพอะไรเวลาเราได้ยินเสียงนี้ข้อ B ครับ sing or hum along with the music ร้องตามหรือว่าัำตามหรือข้อ C ครับ start dancing or tapping your foot กลากลๆหน่อยหรือว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวก็เต้นเลยหรือว่าอย่างน้อย ก็อาจจะมีการกระดิกเท้าตามหรือว่าอาจจะเคาะโต้ตามเป็นจังหวะอะไรประมาณนี้นะครับคือแอคชั่นต้องออกอะ่ะคุณเป็นแบบไหนครับ A, B, หรือ C ข้อ14ครับ what do you find most distracting when in class ตอนนั่งเรียนอยู่ในห้องอะไรที่มันจะกวนสมาธิคุณมากที่สุดข้อ A ครับ lights that are too bright or too dim เรื่องแสงครับถ้าเกิดแสงสว่างเกินไป หรือว่ามันสลัวเกินไปอันนี้หงุดหงิดไม่โอเคข้อ B ครับ noise s from the hallway or outside the building เสียงครับไม่โอเคที่สุดก็คือเรื่องเสียงก็คือมีเสียงรบกวนมีเสียงคนวิ่งอยู่ข้างนอกมีเสียงคนตัดหญ้าอยู่นอกอาคารอะไรประมาณนี้ทนไม่ได้หรือข้อ C. the temperature being too hot or too cold แสงไฟไม่ว่าเสียงไม่ว่าแต่ถ้าเกิดมันหนาวเกินไปหรือร้อนเกินไปอันนี้หงุดหงิดมากไม่โอเคคุณเป็นแบบไหนบ่อยที่สุดครับ mm hmm. ข้อ15ครับ what do you like to do to relax พักผ่อนแบบไหนเป็นแบบที่เราเลือกบ่อยที่สุดข้อ A Read อ่านหนังสือครับหรืออ่านอะไรก็ได้ข้อ B listen to music ฟังเพลงหรือฟังพอดแคสต์ก็ได้หรือข้อ4 exercise ออกไปเดินไปวิ่งจ็อกกิง้งไปเล่นกีฬาตีปิงปองอะไรก็ตามทีข้อ A ข้อ B หรือข้อ C ครับข้อ16นะครับ what is the best way for you to remember a friend's phone number จริงๆยุคนี้คงไม่มีใครนั่งจำเบอร์โทรศัพท์กันเท่าไหร่แล้วเนาะก็คงนั่งเมมกันเนาะแต่ถ้าเกิดต้องจำครับวิธีไหนที่คุณจะจำเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนได้ดีที่สุดข้อ A ครับ ไม่รู้มีคนเป็นแบบนี้ไหมแต่หลายๆคนเป็นจริงนะ p i c เจอ e ์เดอะนัมเบอร์ h ออนเด you would dial them เราจะจำเบอร์โดยการจำตำแหน่งบนโทรศัพท์ตอนเรากดว่าลากมือไปยังไงจริงๆผมเคยใช้วิธีนี้นะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันทำให้จำได้ดีกว่าจริงๆโดยเฉพาะบางเบอร์ที่มันผอ,อิญลากเป็นเส้นแบบตำแหน่งที่มันเป็นรูปทรงอะไรบางอย่างพอดีนะครับก็จะจำได้ดีกว่าปกตินะครับหรือข้อ b say it out loud over and over and over, and over. ท่องออกมาแต่ต้องพูดออกมาครับพูดแล้วก็ท่องแล้วก็ท่องแล้วก็ท่องสักพักหนึ่งเฮ้ยจะจำได้หรือข้อ4 write it down or store it in your phone contact list ต้องเขียนต้องเขียนออกมาหรือว่าต้องกดเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เมมไว้เลยทันทีวิธีไหนที่จะช่วยให้คุณจำได้ดีที่สุดข้อ17ครับ if you won t h game which of these three prizes would you choose ถ้าเกิดเล่นเกมแล้วก็ชนะขึ้นมา รางวัลหใน3ชิ้นนี้ชิ้นไหนที่คุณจะเลือกครับข้อ 1. โปสเตอร์สวยงามที่คุณชอบสุดเท่เลยเอาไปแปะกำแพงหรือข้อ 2. องซีดีเพลงหรือว่าให้ไปดาวน์โหลด MP3 ฟรีก็ได้หรือข้อ 3. เกมครับอาจจะเป็นบอร์ดเกมหรือว่าพวกอุปกรณ์กีฬาก็ได้เช่นลูกบาสไม้แบตอะไรประมาณนี้นะครับข้อไหนครับ สิ่งที่คุณอยากได้ที่สุดถ้าเลือกได้แค่อันเดียวเท่านั้น A B หรือ C ข้อ18ครับ Which would you rather go to with a group of friends ถ้าต้องไปสถานที่หนึ่งในสามนี้กับกลุ่มเพื่อนๆคุณอยากจะไปที่ไหนมากที่สุดข้อ A a movie ข้อ B a concert หรือข้อ C ครับ an amusement park สวนสนุกครับข้อ19ครับ What are you most likely to remember about new people you meet สิ่งที่คุณจะจดจำได้มากที่สุดเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ที่คุณเพิ่งจะรู้จักหรือใครก็ได้ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณน่าจะจำอะไรเกี่ยวกับเขาได้มากที่สุดข้อ A their face but not their name จำได้แต่หน้าแต่จำชื่อไม่ได้ข้อ B their name but not their face จำชื่อได้แต่จะจำหน้าไม่ค่อยได้หรือข้อ C ี่ครับ What you talked about with them จำอะไรไม่ได้เลยแต่จะจำได้ว่าคุยเรื่องอะไรกันข้อ a ข้อ b หรือข้อ c ครับและข้อ20ข้อสุดท้ายแล้วครับ when you give someone directions to your house what are you most likely to tell them ถ้าเกิดมีคนมาถามว่าเออบ้านเธอไปอยังไงไปทางไหนอะเรามักจะบอกเขายัางไงข้อ a บอกทางไปเลยครับว่าไปทางไหนผ่านตึกอาคารอะไรบ้างผ่านแยกอะไรบ้าง จะมีตึกสีแดงอยู่ทางนี้นะเลี้ยวซ้ายไปจะไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เลี้ยวขวาเสร็จปั๊บไปเจอเซเว่นตรงไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วประมาณนี้หรือข้อบ,บีบอกเป็นชื่อถนนเลยครับออกไปนี่ปั๊บวิ่งไปตามพระรามสี่เสร็จปั๊บเลี้ยวตรงสาม่านตรงไปถึงสี่แยกปทุมวันเลยไปปั๊บถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็เข้าสู่ถนนดินแดงประมาณนี้หรือเปล่าหรือเป็นแบบข้อสี่โอเค follow me It'd be easier if I just show you how to get there. ไม่บอกทางไม่อะไรทั้งสิน้นมาขับตามมาเดี๋ยวจะพาไปน่าจะง่ายกว่าข้อ A ข้อ B หรือว่าข้อ C ผลคะแนนของผมออกมาไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับ45%เป็น auditory 35%เป็น visual และ20%เป็นเ็ tactile สามคำนี้หมายถึงอะไรครับ auditory ก็แปลว่าเกี่ยวกับการได้ยิน visual คือเกี่ยวกับการมองเห็นครับและแ a ็ C t ท l e T A C T I L E ก็แปลว่าเกี่ยวข้องกับการสัมผัสผมในคะแนนของการได้ยินเยอะที่สุดนั่นหมายความว่าแนวโน้มของผมในการเรียนรู้อะไรก็ตามทีถ้าเรียนรู้ทางการได้ยินเรียนรู้ด้วยเสียงผมน่าจะนะน่าจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดรองลงมาใกล้ๆกกันเลยคือวิชวลถ้ามีภาพให้ผมดูด้วยผมก็จะเรียนรู้ได้ดี และแท็กชั่คือเรียนรู้จากการลงมือทำนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้นั่งจดไปด้วยว่าส่วนใหญ่เราตอบข้อไหนนะถ้าส่วนใหญ่ของคุณเป็นข้อ A นั่นคือคุณเป็นคนประเภท v i s u a l ครับถ้าส่วนใหญ่ของคุณเป็นข้อบนั่นคือคุณเป็นคนประเภท auditory และถ้าเกิดส่วนใหญ่ของคุณเป็นข้อ C นั่นคือคุณเป็นคนประเภท tactile มาดูกันครับว่าแต่ละประเภทหมายความว่ายังไงบ้าง เอาวิชวลก่อนนะวิชวลเลอร์เนอร์คืออะไรถ้าเกิดคุณเป็นวิชวลเลอร์เนอร์ก็คือคุณจะเรียนรู้โดยการอ่านหรือว่าการดูภาพเป็นหลักนะครับ so you understand and remember things by sight ต้องใช้ตาในการเรียนรู้เป็นหลักนะครับถ้าได้อ่านถ้าได้เห็นภาพโอ้อันนี้คือเรียนรู้และจดจำได้ดีที่สุด มีคำแนะนำสำหรับคนที่เป็น visual learner ก็คือว่า sit near the front of the classroom ให้นั่งหน้าเลยครับให้นั่งหน้าห้องที่ที่คุณจะมองเห็นได้ชัดที่สุดนั่นคือที่ที่คุณจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับ and try to visualize things that you hear or things that are read to you เวลามีคนเล่าอะไรให้ฟังหรือว่ามีคนอ่านอะไรให้ฟังนะครับพยายามนึกภาพตามไปด้วยและถ้าเป็นไม่ได้เขียนครับโจทออกมาหรือวาดรูปประกอบอันนั้นดีที่สุดนะครับ และอย่างนึงคือ color code things color code ก็แปลว่าให้จัดแบ่งหมวดหมู่ทุกอย่างโดยใช้สีครับเราเป็นคน v i s u a l เพราะฉะนั้นเราจะตอบสนองมากเกี่ยวกับเรื่องของสีแยกไปเลยเรื่องนี้สีแดงอีกเรื่องหนึ่งสีเหลืองอีกเรื่องหนึ่งสีฟ้าแล้วเราจะจดจำแล้วก็แยกแยะระบบจัดเก็บของเราจะดีนะครับ so remember that to learn well you need to see things not just hear things จำเอาไว้เลยว่าถ้าอยากจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเราต้องมองเห็นเราต้องได้อ่านเราต้องได้ดูฟังอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่นะครับมาที่คนประเภท auditory learner ก่อนอื่นอาจจะมีคนเคยได้ยินคำว่า audio ใช่ไหมครับสองคำนี้ต่างกันยังไงคำว่า audio ที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าเนี่ยมันแปลว่าที่เกี่ยวกับเสียงครับการบันทึกเสียงการกระจายเสียงแต่ Auditory แปลว่าที่เกี่ยวกับการได้ยินคล้ายๆกันเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะครับเอาล่ะ Auditory learner เป็นยังไง Auditory learner คือคนที่เรียนรู้โดย hearing and listening สิ่งที่คุณฟังสิ่งที่คุณได้ยินจะเข้าหัวคุณมากกว่าการอ่านเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดมีคนมาบอกมาสั่งโดยการพูดโดยการใช้เสียงคุณก็จะเข้าใจ ได้มากกว่าการอ่านเป็นตัวหนังสือครับหรือสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเลือกฟังพอดแคสต์คุณอาจจะเรียนรู้เรื่องนั้นๆได้เร็วกว่าการหาเรื่องเนี้ยมาอ่านเป็นหนังสือก็ได้นะเพราะฉะนั้นสําหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายคุณควรจะเรียนรู้ยังไงถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นประเภท auditory learner 1. to learn n e words read them out loud ในการเรียนรู้จดจำคำใหม่ถ้าอยากท่องได้ขึ้นใจ อ่านออกเสียงครับ Read stories assignments or directions out loud Read everything out loud ถ้าอยากทำความเข้าใจได้ดีขึ้นให้อ่านออกเสียงให้พูดออกมา Record yourself spelling words and then listen to the recording วิธีนี้น่าลองนะลองเอาไปทำดูซิว่าเวิร์กไหมการท่องศัพท์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องการสะกด แทนที่เราจะอ่านเฉยๆมันจะไม่เข้าหัวเท่าการที่คุณได้พูดออกมาสะกดออกมาดังๆแล้วอัดเสียงของเราเอาไว้ครับแล้ววิธีการท่องวิธีการสตัดดี้ของเราคือการ playback แล้วฟังสิ่งที่เราพูดอัดเสียงเอาไว้นั่นแหละจะเข้าหัวได้ดีกว่าการอ่านเฉยๆหรือว่าการอ่านในใจเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณเป็น auditory learner เรียนรู้ทุกอย่างจากเสียงครับ Remember that you need to hear things, not just see things. และสุดท้ายคนประเภทนี้ก็น่าสนใจ tactile learner เขาว่า tactile t, ile t a c t i l e จะอ่าน tactile หรือว่าจะอ่าน tactile ก็ได้นะครับมันแปลว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ the sense of touch ก็คือการสัมผัสต,ต้องจับต้องมือต้องได้รูปคลำนะครับ so if you are a tactile learner you learn by touching and doing คุณต้องได้จับ คุณต้องได้ลงมือ you understand and remember things through physical movement. You are a hands-on learner who prefers to touch, to move, to build, or to draw everything you learn. ถ้าคุณได้เรียนรู้โดยวิธีที่เรียกว่า hands-on คือต้องได้จับได้ลงมือทำจริงเนี่ยคุณจะจำได้ดีมากต้องจับต้องลองไปขยับต้องลองได้ก่อสร้างต่อเลโก้ขึ้นมาแต่คุณได้วาดออกมาเป็นรูปอันนี้คุณจะจดจำได้ดีมาก มือต้องไปด้วยและข้อสังเกตก็คือ you often speak with your hands and with gestures เวลาพูดเนี่ยคนประเภทนี้มือไม้จะเยอะมาก and you may have difficulty sitting still แล้วก็เป็นคนที่นั่งอยู่เฉยไม่ค่อยได้มันต้องยุกยิกทำนูน่นทำนี่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้อ่านหรือพูดให้ฟังสอนด้วยปากเปล่าคนเหล่านี้อาจจะจดจำได้ไม่ดีเท่าการให้เขาได้ลงมือทำเอง เช่นให้ดูลิสต์คำสับแล้วก็ให้จำหรือว่าพูดสับให้เขาให้เขาฟังแบบนี้เขาอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าเกิดให้เขาเขียนให้เขาจดอันนี้มีแนวโน้มว่าเขาจะจดจำได้ดีกว่าคือมันต้องมีแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งเสมอสำหรับคนเหล่านี้มือต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง and they might appreciate physical express forms of encouragement such as a pat on the back เอออันนี้น่าสนใจ สำหรับคนที่เป็น tactile learner เนี่ยคนที่แบบ tactile คือต้องต้องสัมผัสเนี่ยเขาจะ appreciate เขาจะชอบทุกอย่างที่เป็น physical movement ทุกอย่างที่เป็น physical contact เพราะฉะนั้นสำหรับคนพวกนี้การพูดชมหรือการเขียนชมอาจจะไม่ทำให้เขารู้สึกดีใจเท่าการตบหลังครับ a pat on the back แปลตรงๆก็คือการตบหลังเป็นการตบหลังเบาๆแต่ถ้าเป็นสำนวน a pat on the back ก็หมายถึงคำชมได้ด้วยนะครับ เห็นไหมคนแท็กชาวนี่คือต้องต้องโดนต้องถึงนึกถึงตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นแท็กชาเลอร์เนอร์พยายามจับพยายามทำพยายามใช้มือเยอะๆเ,เข้าถึงขนาดบอกว่า it's okay to chew gum or walk around or walk back and forth in a chair while reading or studying ถ้าเกิดให้คนผู้นี้นั่งเรียนเฉยเยเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเข้าหัวอะไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาได้เคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยหรือให้ลุกขึ้นเดินไปเดินมาหรืออย่างน้อยให้โยกเก้าอี้ หรืออาจจะแบบ tap a p p n n i l l คือเอาดินสอเคาะโต๊ะไปด้วยหรือว่า Even Shake your f o o t เขย่าขาไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหะครับจะช่วยมากๆสำหรับคนที่เป็น Chack c t i l ช,ช Learner p Physical movement, physical action ทั้งหมดช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหัวคุณได้ดีกว่าปกติคุณต้องไม่นั่งเรียนเฉยๆนะครับคนเหล่านี้หรืออย่างน้อยอย่างที่บอกคือ finger spelling เรียนการสะกดคำยังไงอย่ามองด้วยตาอย่างเดียวอย่าฟังคนสะกดด้วยเสียงแต่คุณต้องใช้นิ้วขึ้นไปลากบนอากาศเป็นตัวอักษรด้วยครับนั่นคือ fingerspelling และวิธีนั้นแหละที่จะเวิร์กสำหรับคุณจำไว้ว่า you learn best by doing not just by reading seeing and hearing สรุปวันนี้เรารู้จักคนสามประเภทคุณอาจจะเป็นคนประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างชัดเจนที่สุด หรือคุณอาจจะมีส่วนผสมของทั้ง3ประเภทนี้ร่วมกันแต่อย่างน้อยเราอาจจะเห็นวิธีในการเรียนรู้ให้ได้ดีขึ้นจาก3ามคำนี้นะครับสำหรับคนที่เป็น visual learner write everything down and use pictures a lot สำหรับคนที่เป็น auditory learner read everything out loud or say everything out loud or have someone say things to you or read things to you That's how you learn best และสำหรับคนที่เป็น tactile learner ครับ learn by doing and use your hands a lot ทั้งหมดนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า educationplanner.org นะครับใน section เมนูที่เป็น self assessments ก็คือการประเมินผลตัวเองนะครับก็มี quiz ต่างๆแบบนี้ให้ได้ลองทำกัน นอกจาก What's your learning style แล้วนะครับก็จะมี What kind of student are you คุณเป็นนักเรียนประเภทไหนนะ Which study habits can you improve นิสัยในการเรียนรู้อะไรบ้างที่คุณสามารถจะพัฒนาได้อะไรประมาณนี้นะครับลองไป ทำแบบทดสอบดูพบว่าสนุกดีนะครับอย่างน้อยเราเห็นครับว่าอ๋อที่ผ่านมาที่อ่านหนังสือแล้วมันไม่เข้าหัวเลยเพราะว่าเรานั่งอ่านเฉยๆไงเล่าเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนวิธีไหมถ้าเกิดเราออดิทอรีเนี่ยเราอาจจะลองอ่านทุกสิ่งทุกอย่างอัดเทปไว้แล้วเปิดเทปเสียงตัวเองฟังทีหลังเอออาจจะเข้าหัวดีๆกว่าหรือว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะเรานั่งเฉยๆไม่ได้เราต้องลุกขึ้นเดินไปเดินมาระหว่างท่องหนังสือด้วยอย่างนี้เป็นต้นหวังว่า ใครก็ตามที่กําลังนั่งฟังอยู่แล้วแอบคิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องเรียนเหลือเกินลองเอาวิธีเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับสับสำนวนในวันนี้ครับ auditory คํานี้คือเกี่ยวกับการได้ยินครับ auditorytactile นี่คือเกี่ยวกับการสัมผัสครับ tactiletalk up a storm เป็นสำนวนที่แปลว่าพูดเยอะมาก talk up a stormfinger spelling ก็คือการใช้นิ้ว เขียนเป็นตัวอักษรในอากาศเพื่อช่วยในเรื่องการสะกดคำครับ Finger Spelling Fit g e t จำที่มันฮิตอยู่พักหนึ่งได้ไหมครับ Fit Jet Spinner นะครับ Fit g e t ก็คือยุกยิกไปมาอยู่มิสุขครับ Fit g e t ล้านสุดท้าย a pat on the back การตบหลังเป็นสำนวนที่หมายถึงการชื่นชมการพูดชมครับ และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม2,895คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิ้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเรา p u b l i ิ h ทุกวันที่นี่ The Standard Co. ติดตามฟังกันได้ทางทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Jukes, สปอติฟาหรือว่า youtube ครับ ผมบิ๊กบูลวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye for your ears. ครั้งแรกในรอบ9้าปีที่เสียงของคนกรุงเทพจะมีความหมายอีกครั้ง The Standard BKK ELECTION 2022พลิกเมืองด้วยเสียงคุณ4แคมเปญพิเศษก่อนเลือกคนไปบริหารกอทมอีก4ปีพลิกคู่มือเลือกตั้งเปิดตัวต,วตนแคนดิเดตเว็บไซต์พิเศษรวมข้อมูลและนโยบายผู้สมัครผู้ว่ากอทมครบทุกคนไว้ในที่เดียวรู้ตัวตนจุดยืนนโยบายนโยบายและตอบคำถามคาใจ เรือ่องชักชาติก็เหมือนเรื่องพักเพื่อไทยใช่ห,หรือไม่ครับทางเท้าไม่ดีทําไมถึงยังไม่สามารถแก้ไขได้ในสมัยของท่านครับผู้เป็นสสสมัยแรกไม่มีรประสบการณ์การทํางานเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ครับคุณคิดว่าคนกรุงเทพตอนนี้ยังชื่นชมม็อบกอปสอยู่หรือไม่ครับนอกจากหวังผลในการชนะการเลือกตั้งมีการหวังผลอะไรอย่างอื่นในทางการเมืองหรือไม่จากให้ชี้แจงข่าวผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบารายยิษัทภรรยาของตนเอง ที่เดียวที่สามารถรู้จักผู้สมัครสอกอได้ทุกเขตบ้านอยู่เขตไหนในกรุงเทพรู้จักผู้สมัครสอกอได้ทันทีพร้อมรายงานผลเลือกตั้งสดแบบนาทีต่อนาทีจบครบที่เดียวพลิกโฉมดีเบตสึกดวนความคิดพิชิตโหวตพบ8แคนดิเดตตอบคำถามประชาชน24ตัวแทนเสียงและปัญหาของคนกทม ครั้งแรกกับเวทีจำลองกรุงเทพที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับพิธีกรระดับประเทศน,เนันเ็กเกษเสบสวัสดิ์ปาละกะวงณยุทยาและออฟชัยนนท์หานคิรีรัต15พฤษภาคมนี้ชมสดพร้อมกันบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปและเตรียมพบกับรายการสดวันเลือกตั้ง22พฤษภาคมพลิกป้ายเกมเปิดเมือง I Love BKK Game Show เกมโชว์ที่ทำให้ข้อมูลกรุงเทพเป็นเรื่องสนุกของทุกคนพลิกคูหาอ่านเกมสดผลเลือกตั้ง Election Day Live เกาะติดการเลือกตั้งผู้วา่ากอทมอตลอดวันอ่านเกมรายงานสดทุกสถานการณ์ The Standard BKK e เ e c t i o n 2 2 2 2พลิกเมืองด้วยเสียงคุณ